ตัวนี้ชื่อว่าน้องเฮเซลค่ะชื่อน้องมินนี่นะคะคนนี้เนี่ยชื่อโคนี่ค่ะทำไมถึงเรียกเรื่องในพันเล็กกันหรอคะหนึ่งเลยเขาน่ารักแล้วบังเอิญที่เราไปดูที่ฟาร์มเนี่ยกวางเห็นเนี่ยแล้วคือกวางถูกชะตากับเขาหน้าตาของเขาอ่ะเขามียิ้มหน้าหวานตาเป็นประกายนิสัยของโคนี่นะคะเขาชอบบู๊ทะลุบ้าบินเป็นสุนัขที่ชอบดราม่าที่สุดครับเขาจะต้องวิ่งมาให้เราหวีขนนะคะแล้วก็มัดผมมัดจุกเช็ดตานะคะซึ่งถ้าวันไหนเนี่ยเราไม่ได้มัดจุกนะคะหรือมัดผมให้เขาเนี่ยเขาก็จะแบบแสดงออกให้รู้ว่าเนี่ยเขารำคาญเขาไม่ชอบเฮเซลจะขี้อ้อนมากเหมือนเด็กน้อยเราจะทำอะไรก็จะอยู่กับเราขึ้นมือขึ้นตักแล้วก็มีความเป็นผู้หญิงจนแบบเราต้องโอบเขาจากที่เมื่อก่อนเราเคยทะเลาะกันบ่อยนะครับก็มาเลี้ยงมินนี่มาเนี่ยคือเราก็ทะเลาะกันน้อยลงเวลาทะเลาะก็ส่วนมากก็แป๊บเดียวก็คุยกันแล้วเพราะมินนี่มันเหมือนเปลี่ยนกิจกรรมในชีวิตเราอะค่ะทำให้เราได้เจอคนที่แบบชอบอะไรในแบบเดียวกันได้ไปที่ที่มันแบบทำกิจกรรมได้ระหว่างเขาและเรามากขึ้นเลยโอเคยผ่านวันที่แย่ๆมาเรื่องต่างๆนานาจนบางทีเนี่ยอยากหายไปเลยด้วยซ้ำก็จะมีเขาเนี่ยนั่งอยู่ปลายเท้าไม่ก็นั่งข้างๆตัวมันรู้สึกว่าแบบมันกลายเป็นว่าเราขาดเขาไม่ได้แล้วเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราแล้วอะค่ะถ้าขอได้นะครับผมขอให้เขาอยู่กับผมนานๆดีกว่าสัญญาว่าจะรักษาดูแลเขาให้ดีที่สุดให้อยู่ได้ด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามทำให้เขามีความสุขให้มากที่สุด